คะ Bangkok Jewelry Fair ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เดินแฟชั่นโชว์กับเพื่อนๆใหม่ๆทุกคนนะคะที่จะโชว์ฝีมือของคนไทยของเรานี่เองค่ะก็อยากขอบคุณจริงๆค่ะที่ให้แอนมาเดินวันนี้ค่ะหนึ่งปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็ปฏิบัติหน้าที่ Miss Universe Thailand อย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วก็เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมาประเด็นอะไรที่เกิดขึ้นมาก็สู้ผ่านแล้วก็สู้ผ่านได้อย่างอิ่มใจเชื่อว่าแอนเข้มแข็งมากขึ้นเยอะมากเลยค่ะหลังจากครองตำแหน่งแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่แอนได้สื่อสารกับทุกคนค่ะย้อนกลับไปในวันที่ครองตำแหน่งรู้สึกยังไงบ้างตอนที่อำลาเหรอคะรู้สึกมีความรู้สึกเยอะมากเลยค่ะคือหลังเวทีก็มีเกือบร้องไห้แล้วก็ตอนเดินออกหลังสปีชค่ะก็รู้สึกอิ่มใจรู้สึกภูมิใจอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทีมแล้วก็แอนคือเราทำกันได้แล้วแล้วก็ลุ้นค่ะหลังจากนั้นก็ลุ้นว่าใครจะเป็นMiss Universeคนใหม่ของเราค่ะใช่ค่ะปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมีอะไรที่ทำให้เราประทับใจมากสิ่งที่ทำให้แอนประทับใจมากที่สุดคือคนที่เปิดโอกาสแล้วก็เปิดหัวใจยอมรับฟังเรื่อง Real Size Beauty ค่ะแอนคิดว่ามันเป็นสิ่งใหม่มากโดยเฉพาะในประเทศไทยแล้วคนที่มาฟังแล้วก็ที่มาทำความเข้าใจกับเราอะค่ะแอนคิดว่ามันยิ่งใหญ่ค่ะมันยิ่งใหญ่มากแล้วทำให้แอนประทับใจแล้วก็ทำให้แอนยิ้มภูมิใจเข้าไปใหญ่ว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะเขาเป็นคนที่เริ่มมีกระแสเดียวใช้ยูทูบทำให้เห็นเด็กที่ผ่านมาคนรู้สักครั้งเคยมาดูสิ่งอย่างนี้ค่ะแอนรู้สึกดีใจในมุมที่สิ่งที่แอนอยากสื่อสารแอนมีโอกาสสื่อสารแล้วแอนเป็นคนที่ตั้งใจมากเวลาแอนจะพูดอะไรอะค่ะแอนจะเลือกว่าแอนจะพูดอะไรพูดแล้วให้มันมีอิมแพคค่ะนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆโดยที่แอนมีแพลตฟอร์มที่คนจะฟังอะค่ะแล้วปีที่ผ่านมาอะไรที่ทำให้เราแบบรู้สึกสนใจมากสุดในชีวิตก็มีแหละค่ะก็การที่โดนแชร์เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะไม่เข้ารอบอะไรอย่างงี้มันก็เป็นสิ่งที่แอนก็ต้องสู้กับตัวเองอยู่แล้วพร้อมกับสังคมที่รู้สึกว่าแบบมาโจมตีเราค่ะก็เป็นสิ่งที่ยากมากๆที่ต้องเดินข้ามได้ค่ะแล้วก็อยากบอกว่า I'm okay แอนเดินผ่านได้แล้วอะค่ะแล้วก็ย้อนกลับมาดูแล้วก็รู้สึกว่าทำให้แอนแข็งแกร่งมากๆเลยค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะหลังจากนี้แอนจะทำอะไรแอนมีอะไรน่าตื่นเต้นที่กำลังจะมาค่ะแต่ว่าอันนี้คือต้องฝากติดตามไว้นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะแต่ว่างานที่ทุกคนเห็นก็คืองานที่จะออกสายนางแบบสายอินฟลูเอนเซอร์นิดหน่อยอะค่ะก็จะมีหลายๆอย่างที่กำลังเข้ามานะคะก็อะไรเข้ามาแอนก็ยังเปิดใจยอมรับอยู่เพราะว่าแอนเพิ่งเข้าวงการมาใหม่ก็อยากรู้ว่าอะไรเหมาะกับแอนอะไรไม่เหมาะกับแอนก็ไปจากตรงนั้นแหละค่ะมีแผนจะเข้าวงการอีกไหมคะก็เข้าอยู่แล้วค่ะเข้าอยู่ค่ะก็มีอย่างที่แอนพูดแล้วค่ะมีอะไรที่กำลังจะมาเรื่อยๆ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 อะค่ะก็แอนไม่หายไปไหนแล้วค่ะคะเยอะอยู่ค่ะค่ะในฐานะรุ่นพี่นางงามอยากฝากอะไรบอกรุ่นน้องนางงามกำลังประกวดนางงามประกวดเสร็จแล้วนี่คะประกวดอ๋อ Miss Universe แอนก็ความจริงก็กำลังจะหาโอกาสคุยกับแอนนาอยู่นะคะแล้วก็จะคายตะขาบแล้วก็แชร์ประสบการณ์จาก Miss Universe ค่ะมาให้เขาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับแอนนะคะคืออย่าเปิดโซเชียลคือเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนี่คือสิทธิ์ของเรานะคะแต่ว่าในสถานการณ์ที่เรามีความกดดันมากๆอะค่ะแอนคิดว่าเราควรโฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่จุดประสงค์ที่เรามาทำเพื่อก็การปิดโซเชียลค่ะแอนคิดว่าจะช่วยมากช่วยให้เราโฟกัสก็อยากจะฝากเรื่องนี้ก่อนแต่ที่เหลือเดี๋ยวแอนไปคุยกับน้องเองแล้วก็ไม่ใช่สิพี่ไปคุยกับพี่เองสิแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาแชร์ด้วยกันแหละค่ะว่าพูดอะไรครับมีน้องๆที่มีความฝันนะครับและอยากจะเป็นนางงามเป็นแฟนนางงามของน้องแอนนะครับคนให้น้องแอนฝากให้น้องๆนั่นครับการเป็นนางงามนะคะมันเปลี่ยนไปแล้วเรามาในยุคใหม่แล้วเรามาในหลายรูปแบบจริงๆค่ะการเป็นนางงามคือมันมากกว่าความสวยความงาม
มันการที่เราพูดการที่เราสื่อสารให้ทุกคนฟังนะคะแล้วก็ถ้าเรามีอะไรที่เราอยากจะแชร์แล้วความฝันที่เราอยากจะ chase ทำค่ะทำด้วยหัวใจทำเต็มที่แล้วแอนเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จค่ะแล้วแอนก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าแอนเป็นกำลังใจให้ค่ะแม้ว่าเราจะแตกต่างขนาดไหนเรามันเปลี่ยนไปแล้วเราทำได้ค่ะก็ช่วงนี้ก็มีรายการที่กำลังจะออกมาที่แล้วแล้วก็มีออกมาก็เกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็งานถ่ายแฟชั่นนะคะที่กำลังจะออกมาอันนี้คือน่าตื่นเต้นมากก็อยากฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วผลงานทุกอย่างก็แอนจะลงที่Instagram ของแอนค่ะแอนก็อยากจะฝากเชิญทุกคนนะคะมาชมงาน The 67th Bangkok Jewelry Fair นะคะแอนเชื่อว่าจะมีอะไรที่สวยงามมากๆแล้วก็เราก็คงจะเห็น Jewelry ที่เป็นฝีมือของคนไทยนะคะที่จะคงส่งความภาคภูมิใจกับเราAnd to our international fans, I really would like to welcome you and encourage you and invite you to the 67th Bangkok Jewelry Fair. I'm sure that you will find a lot of amazing diamonds, gems, jewels, designs that I'm sure that every single Thai person is proud of. And it would be a really great opportunity for you to see the Thai culture and how we express our culture in jewelry.